ระเด็ดประเดียวกับนี้ทั้งนี้ทำบุญแล้วเอาความพิจารณามีความแยกขันตัวเองคนบอกเมื่อหนอเกี่ยวข้างคือมาข้างนอกเกี่ยวข้างในข้างนอกเกี่ยวข้างนอกจะไปสายไหนสายใหญ่มันก็มีอยู่อันนี้ความคิดของแม่ตาของเงินที่พระที่ทำเป็นทางเดินของธรรมที่ส่วนใหญ่ๆมีอยู่ตรงนี้อันนี้ปัญญาอย่างนั้นก็นี่เป็นหลักเลยมันก็สิ่งขยันของคนมากต้นจะแตกขยันของขึ้นอยู่กับต้นนั้นหลักใหญ่นี่เป็นหลักสำคัญอันนี้ความคิดของแม่ตาที่พระที่ทำเป็นหลักใหญ่ที่มาที่พระจะไปถึงไหนครับแต่กระจายไปทั้งหมดมีผุดภาพมาลงมีทรงทวนหน้าต่างนี่เป็นทางพื้นฐานเป็นทางเดินที่ว่าคือที่มันเกิดในมีการควบความทางของการปฏิบัติราการสมาธิเทียมวางไปที่หมู่ข้างติดมีการข้างอยู่เพราะว่าปฏิโมกสามคาถาพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้อยู่เห็นอยู่ผู้ทรงรู้ทรงเห็นจะยกขึ้นแสดงที่ติดประมังตะปูที่ติดขาติดทุกข์อดทนการทำแบบนี้การทำแบบนี้ยิ่งยิ่งมากนั่งก็ประมาณวันสิบข้าวหนึ่งละโคติจักรงานเก่าก็จะผ่านเป็นเยี่ยมทั้งนั้นปัตตภาวะสังเกตังกายในทางความชั่วทั้งปวงคือทางคือกายวาจาใจจะพูดกับท่านกระดับการเล่นความฉลาดให้ถึงพร้อมความฉลาดใจฉลาดทั้งสิบสิบไม่ฉลาดใจฉลาดฉลาดเออฉลาดกุศลเนี่ยแก่ทักษะกุศลแล้วความฉลาดความฉลาดเป็นเหตุบุญก็เป็นผลมันหลักหาความสุขเจอตรงนั้นมันมีความสลักหาเงินตายไม่เจอจะจิตกะไปเยอะและปัญญาทำจิตตนให้ผ่องแผ้วมือจิตให้ตั้งวิธานาสาสนานี่เป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าไปย้ายไปท่านก็บอกว่านุปบาทนุปคาเทว่าไปผมไปย้ายในการไม่ตกไปกล่าวไม่กล่าวร้ายไม่เบียดเบียนไม่ทำลายคนอื่นสักทีปฏิบัติจะสังเวยปฏิบัติสังเวยปฏิบัติสังเวยในการดูตาจะผัดตัดสมุนที่จะประมาณการกินการใช้การเป็นจักรเป็นงานเป็นนำให้เป็นผู้ดีดีในเวลาตรงนี้ที่หลับที่นอนเองนั่งที่เจ็บเจ็บจะอายุตัวทำจิตให้มันยืดจะให้หย่อนสมรรถภาพจิตเหลือทั้งหลายอย่าย่างทั้งหลายเกิดการมีทางสาธารณะนี่จะเป็นคำสอนที่เราทั้งหลายอยู่เช่นเดียวกันว่ามันเป็นมันก็หมดมันก็จะยอมจิตยิ่งไม่ทราบจิตเป็นยังไงจิตปองใสไม่ทราบจิตยังไงจิตปองใสพวกเข้าอยู่กับตัวความขี้เกียจขี้ข้างความหวังก็แท้เหมือนเดิมขยันแต่ความสะสมเอง
ป็นภายในจิตใจเป็นความของแท้จริงนะแต่ว่าตัวแท้คือความประทานเลยเป็นกุศลอย่างนี้เราจะตายโง่ต่อตัวเองโง่ต่อคนมายาที่ที่เหลือของตัวเองจิตจะหาความของแท้มาจากไหนความประหลาดไม่มีทั้งผูกปรมังกับโปรตีขาทั้งติดความอดทนทุกขาความอดกลั้นนี่เป็นธรรมอย่างเดียวอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่กับคนคนนั้นอดทนยากและอดทนเป็นที่ตัวของเราเราเป็นที่รับผิดชอบเราทุกคนทุกคนมูลกรรมฐานนี่เป็นสำคัญให้สอนไว้ถูกจิตตายตัวทีเดียวหาที่ท่านเลยมูลกรรมฐานเกสาโลมานะคะอินทาตะโตนะตัดโลมาหลงหนังถลกหนังออกเรื่องหลงไปที่ไหนผมที่สามก็ก่อให้เป็นภัยแต่บุญได้หัวใจเป็นภัยรวมแบบผมแบบผมของเด็กหัวหนึ่งหัวหนึ่งมันหมดกระถิ่นดักมันเป็นว่าไม่หลงจะเป็นท่านที่สอนเกิดตกขนาดตกแบบมันกินดูไม่ได้นะแต่ล้างเป็นแบบจะแปลงแทนต้องกระตายหมดคนต้องพันพันหมื่นหมื่นเพราะความหลงมันแท้เลยเล็บแตงเล็บเท้าเล็บมือแตงกันเป็นหนังหนังคือเป็นเล็บหมาเล็บตัวเล็บหมามันโคตรอะไรนะครับเล็บคนมันโคตรอะไรฟันมันเป็นกระดูกเล็บฟันเฉยๆกระดูกดีเฉยๆความกระดูกไปโดนหนังถลกออกมาที่หนังหนังคนถลกออกมาทั้งตัวมันเหลือแต่ตัวมันดูได้ไหมแดงโล่ตัวอยู่ข้างนอกนิดหน่อยเยิ้มออกมาทันทีความหนามันไม่เท่ากระดาษเลยพลิกข้างในก็กลับมาข้างนอกนั่นเองจะหงายไปแล้วนะเกลียดนะเกลียดน้องอยู่ที่ร้านเห็นอับความจริงที่เป็นจริงนะแล้วไม่ฝืนไม่ตีเกลียวตลอดตัวงามท่านรับอาว่าอันนี้ความไม่จริงนั้นเอาเกลียดขึ้นมาเดินความจริงไม่พอเกลียดก็หมดไปแล้วความหมายที่หมดไปดูคืนทั้งวันโดมันเป็นหลังเลยเรียนวิชาหลังครั้งนี้มันเป็นกระดูกมันตกมีในตัวตรงนี้มากมายเรียนดูหมดข้างบนข้างหลังข้างในข้างนอกที่ชายขยายออกมาหมดเป็นชัดตัดไปทิ้งฐานเก่าใหม่ออกมาขั้นที่ชายหมดเขาของอยู่ของเราของอยู่ของชายหมดอันนี้จะเชื่อเป็นผู้มีปัญญาสละสถานหลักจะต้องบอกมันสงบเองมันวุ่นเพราะสิ่งเหล่านี้เองมันวุ่นเพราะอะไรปีนเกลียวปีนความจริงนี่นาตามความจริงนะโอ้ยเฮ้ยใจท่านมีความสงบแล้วอย่างอยากเข้าใจว่าจะมีความมันมีในศาสนาเขาเป็นเข้าใจไม่สงบใจเป็นสิ่งสำคัญใจไม่สงบก็ยังไม่เห็นคุณค่าของศาสนาไม่เห็นคุณค่าของใจตัวเองถ้าสงบก็เริ่มมีความขยันหมั่นเพียรก็เริ่มมีความหวังเริ่มมีขึ้นเรื่อยๆ
พอสงบขั้นแล้วมันก็มีความหวังที่จะก้าวสู่มีหลักมีเกณฑ์ที่ภายในใจพิจารณาเข้ามากเลยก็ยิ่งสงบไปไม่สงบมากพิจารณาพระอธิษฐานขังอนัตตาอะไรเข้ามากเพราะโลกอันนี้มันเต็มด้วยสิ่งนี้เท่านั้นมันหาความสวยความงามความกีรังมากจะมาตัดอยู่ไหนไม่มีเธอสัญญาว่าไม่มีตั้งเธอสัญญาขึ้นแล้วก็ติดกันความจริงมันมีแต่อย่างว่าตามหลักธรรมแท้มีแต่กองสุภาพทางกองที่ขาดตาเต็มเขาเต็มเราปัญญาพิจารณาไปอย่างนี้แล้วมันจะตื่นไหมถ้ามันไม่ตื่นเต้นไม่ฟุ้งเฟ้อแล้วมันก็สบายได้ที่สงบที่มันสงบเพราะใจมันกระเพื่อมโดดตรงนั้นโดดตรงนี้ว่านั่นจะดีอันนี้จะแล้วจะงามนั้นจะผมรักสมหมายสมจิตสมใจมันมีอะไรสมครับออกนอกลู่นอกทางของธรรมแล้วหาความสงบไม่เจอหาความสบายไม่มีเจอพิจารณาตามหลักที่ท่านสอนนี้ยังไงต้องเจองานภาวนาไม่สงบคนมันสงบกับการคนเดียวเราจะไปคอยเอาความฉลาดมาจากที่ไหนทำให้คนในจิตจะไม่มีปัญญาปัญญาคือสิ่งที่คิดขึ้นได้จากการพ้นการคิดชอบที่พิจารณาแต่ไม่เกิดขึ้นเพราะความขี้เกียจนอนดูเฉยกว่าปัญญาเกิดเนื้อจะพองโง่จะเกิดปัญญาไม่เกิดมีในพิจารณาสุภาพร่างกายมีพิจารณาเวลามันเห็นก็จริงๆมันอาจจะทันกระโดดเอาเยอะหรือน้ำตาเลี่ยงจิตมันเจาะเข้าไปมันเห็นประจักษ์กับใจจริงความเห็นเรื่องความคาดคะแนนเป็นอย่างเราไม่เห็นดังนั้นเราต้องคาดคะแนนเลยเราต้องคาดต้องหมายต้องสมมติขึ้นมาเพราะจิตติดกับติดสมมติติดความคาดความหมายความสัมพันธ์เราเองนั่นแหละมันติดเป็นเชื้อละงานอะไรเราไม่เห็นมีงานแต่มันเข้าใจเอาอย่างนั้นนั่นก็ติดความสงสัยความคิดของตัวเองรักกำหนดดีไปเลยความคิดของตัวเองนักพิจารณาตามความจริงใหม่สุภาพอัตถังในการคิดของหน้าตาให้จิตมันพิจารณากรองไปตามนั้นก็สงบยังไม่เห็นประจักษ์ก็ถ้าไม่เห็นในนั้นมันก็สงบเวลาประจักษ์มันถูกข้างหน้าจิตจ่อลงไปกลางเราเปิดมันเยอะเป็นแบบมันซึมข้าไปพุทธเนี่ยทุกแขนงของร่างกายส่วนต่างๆยิ่งมันกำหนดมันพิจารณามันซึมข้าไปหมดเห็นชัดเจนเกิดความเกิดทั้งหมดอยู่ด้วยกันมาไม่เห็นเคยเห็นกันเลยที่มาเห็นกันวันนี้หรือตาให้มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดทำไมทุกข์ก่อนไม่โง่ทำไมก่อนไม่รู้มาเพิ่งมารู้วันนี้มาเห็นกันวันนั้นหนึ่งตื่นตื่นร่างกายขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปหมดของกบของเงินไปกระจายลงไปจิตที่เห็นชัดเจนดีของนั้นมันลงมันเป็นที่ร่างกายต่างๆก็ลงตาสภาพมันจิตก็ปล่อยเป็นที่เรียกว่าลงหายเงียบตะกุยเพื่อจะคอมมิวสิ่งที่ร้ายกายเป็นอากาศจะข้ามบ้างเป็นอากาศของความรู้มันก็ว่างอยู่แล้วในตัวมันมีก้อนอีกก้อนหินคือเขาเราก่ออะไรอยู่ในจิตเป็นนามความคือความรู้ล้วนๆมันหล่อล้อมตัวเข้ามาสู่ความรู้เป็นตัวตัวแล้วมันจะรู้เป็นสบายตรงไหนฝังพิจารณาอีกมันจะเห็นเป็นลักษณะใดก็จากความลักษณะที่เห็นไม่ต้องไปคิดเรื่องของเก่าที่เคยรู้เคยเห็นไหม
ถ้าเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างที่เคยเห็นนั้นไม่ต้องมันเห็นลักษณะใดก็เอาจับลักษณะนั้นขึ้นมาที่งานในปัจจุบันมันรู้มันไปอยู่สรุปความในการพิจารณากายมันรู้กายก่อนสลับต่อยไม่ยอมที่จะเพราะรู้แล้วมันมีเหตุมีผลพอรู้จริงๆแล้วมันปล่อยอุปทานความถือกายนี้หมดเรามาทำประเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาพิจารณาเข้าใจชัดเจนเช่นเดียวกับส่วนรูปคือกายนี้แล้วมันก็ปล่อยมันพอแล้วมันปล่อยพอเข้าไปเกินหนักหนักปล่อยเกินข้าวข้าวถึงตัวจิตซึ่งเป็นสมมติท่านเอกท่านเดียวให้หยุดจิตเป็นภาชนะของภพของชาติที่อวิชชาห้ามผ่านเข้าบริมันพิจารณาบริมันใหม่มีลักษณะสามคือมีการพูดของตามันมีอยู่ในใจนั้นเพราะต้องเป็นสมมติอยู่สมมติมันมีอยู่ในหัวใจใจจึงกลายจึงมีเป็นสมมติพิจารณาเข้าไปอีกมันรอบมันแล้วมันก็ปล่อยอีกเนี่ยฟังสิจะถือไว้ทำไมรู้แล้วถือไว้ทำไมมันสลัดทันทีเพราะสิ่งที่ถือไว้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องอุปทานเป็นเชี่ยนเป็นหนามทั้งนั้นทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดส่วนแรกกับเชี่ยนเป็นหนามส่วนแรกกับอุปทานความกังวลจิตใจมากน้อยไปตามส่วนของความดีความถือเวลามันรู้รอบส่วนไหนแล้วมันก็ปล่อยส่วนหยาบรู้รอบแล้วก็ปล่อยส่วนกลางรู้แล้วแล้วรอบแล้วก็ปล่อยส่วนละเอียดจิตกับเชื่อเห็นพวกที่ฝังอยู่ภายในรู้รอบแล้วก็สลับตัดทิ้งนะรู้แล้วต้องปล่อยทั้งนั้นไม่หยุดสุดท้ายจะเหลือแต่ความมือสุดต้นรู้จะยึดจะถืออะไรมันพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เดือดแต่หามก็แล้วจะมาเมื่อเป็นของจริงแล้วไม่ต้องรักษาไม่ต้องยึดไม่ต้องถึงไม่ต้องห่วงเอกนามจริงอันหนึ่งไม่มีสองจะเป็นห่วงเพื่ออะไรรักษานี้เพื่อนั้นรักษานั้นเพื่อนี้ไม่มีนิพพานังปรมังสุขขังที่ว่าเป็นไหนไม่ว่าเป็นธรรมชาตินั้นปรากฏตัวขึ้นมาในใจจะเอาอะไรมาว่านิพพานเป็นสุขได้ทำให้เห็นก็ใส่อยู่กับใจแต่ว่านิพพานเป็นบริมสุขได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งหลายนิพพานเป็นยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมในพระไทยท่านที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นมีอะไรยอดเยี่ยมยิ่งหัวใจที่พ้นจากที่เด็กคนทั้งหลายเหนือโลกเหนือสมุนไม่ประมาทไม่มีอะไรควรแต่พูดถึงนี้แล้วมันย้อนหลักความที่เด็กมันก็ทักมาเห็นคือมันจะทำได้ไม่เหลือแล้วต้องถ้าต้มถ้าปลาถึงจะดักแสดงความพ่อใจขึ้นมาอันเป็นเป็นมายาของที่เหลือนี่เองหุบหางสู้เอาเป็นตายแทนที่จะเป็นนั้นด้วยความก็หยิบในทำขึ้นมากับเคาะเราไม่รู้ว่าจะงานเวลาสั่งสมที่เหลือทั้งวันทั้งคืนเอาวาสนามาจากไหนไม่เอามาคำนึงบ้างหรือมาเทียบกันบ้างมาสั่งสมกิเลสที่เป็นของเกิดท่าละมุกมันเป็นเครื่องเขาเรียนรู้แต่แท้ทำไมถึงสั่งสมได้มันไม่ร้อนหรือถึงเวลาจะไปในที่เผื่อที่ที่ได้จะพากไฟออกจากตัวทำไมพากไม่ได้หาว่าหมดอำนาจวาสนาหรือเวลาไฟมาที่เองไม่วาสนามาจากไหนร้อนทั้งร้อนแทบจะตายทนสู้ไม่ใช่โง่เป็นเลยจนตายไปแล้วไหนว่านั้นคือสอนเด็กของนี่หรือว่าปัญญาคิดอย่างนี้เหรอเวลาจะรู้ถอนตนมาพ้นจากทุกข์ทำไมเอาความชอบความขวายมาเป็นเครื่องจิตฝังเข้าใจแล้วจะไปได้หรือเมื่อมีสิ่งจิตฝังอยู่แม้แต่ทางเดินมีไม้ล้มทับทางไปไม่ได้จิตใจเมื่อมีที่เครื่องจิตฝังอยู่แล้วมันจะไปได้แล้วจะเบิกจะเพิ่มจะถอนมันออกด้วยวิธีใดถ้าไม่ใช่ปัญญาอย่างที่อธิบายมาตะกี้นี้ถึงนั้นมันพอว่าอ
ถึงแดนพ้นภูมิแล้วใครจะว่าอะไรนี่ถึงพอมันสนิทดูสัตว์โลกดูมนุษย์มนาดูสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในวงสมมติหรือสนุกดูจริงๆเวลามันไม่มีภาระอะไรเงี้ยเราจะดูอะไรก็ได้ดูจนเอ๊ะเก่งตายเราสนุกมาเทียบกันระหว่างความรู้ที่มีกิเลสครอบงำอยู่กับความรู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วกันเต็มรู้ระดับละท่านเป็นงานอธิบายให้เพื่อนฟังครับ